การสั่งสมบาปก็ได้แก่การกระทำความชั่ววันละเล็กวันละน้อยไปนั่นเองแหละแต่ทำไปเรื่อยๆไม่รู้สึกตัวไม่เห็นโทษของบาปกรรมนั้นไม่คิดว่าจะละบาปกรรมนั้นอย่างนี้นะแล้วบาปกรรมนั้นมันรวมกำลังกันเข้ามากๆเข้าไปแล้วมันก็วันนี้มันได้ท่องได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลในเวลานั้นบางทีเมื่อบุญเก่าหมดลงแต่ยังไม่ตายเอ้าบาปกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลสืบต่อบัดนี้ชีวิตของผู้นั้นก็เลยอับเฉาลงเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมความสุขกายสบายใจโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอย่างรุนแรงหมู่นี้อะไรๆก็มีแต่เสื่อมลงไปนั่นแหละกรรมชั่วที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันติดตามมาสนองมาตัดรอนความสุขความเจริญของชีวิตนี่ให้ย่อยยับลงไปมันมีอยู่คนบางคนในโลกนี้นะเสวยผลแห่งบาปกรรมนั่นนะแต่คนผู้ที่ไม่ได้เสวยผลแห่งบาปกรรมเช่นนั้นก็ไม่ได้นึกคิดไม่ได้มาสอนจิตใจของตนเมื่อเห็นว่าคนอื่นเขาเสวยวิบากกรรมเช่นนั้นก็ไม่ได้น้อมเข้ามาคิดมาตรองในใจเลยถ้าผู้มีสติมีปัญญาบ้างเห็นเขาได้เสวยวิบากกรรมแห่งความชั่วอย่างนั้นน่ะก็น้อมเข้ามาสอนตนว่าวิบากกรรมที่เขาได้รับนั้นน่ะมันก็ไม่พ้นไปจากการทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนบางทีก็ตัดรอนชีวิตของเขาให้ล่มให้ตายไปบางทีก็ไปเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเขามาเป็นของตน เพราะฉะนั้นเกิดมาในโลกนี้บางคนมีทรัพย์สมบัติมากๆเขาแล้วก็มีโจรมาปล้นเอาไปจนหมดเกลี้ยงก็มีบางทีก็ไฟไหม้เรียบบางทีก็น้ำท่วมเสียหายหมดอะไรหมดนี้นะนั่นแหละผลแห่งบาปกรรมที่ทำมาน่ะมันตามมาทันมันอำนวยผลให้แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่ตื่นตัวกันนะไม่อธิษฐานใจละเว้นจากกรรมชั่วถ้าผู้ใดตื่นตัวได้เช่นนี้นะมันก็อธิษฐานใจละเว้นเลยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจักไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วข้าพเจ้าจักไม่ลักไม่ล่อไม่ช่อไม่โกงไม่จี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนต่อไปข้าพเจ้าจักไม่ไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นข้าพเจ้าจักไม่เจตนาพูดโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเอาไปงกตนด้วยวาจาเท็จวาจาไม่จริงข้าพเจ้าจักไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนตลอดถึงบุหรี่หมู่นี้ก็จะงดเว้นถ้าผู้ใดมาได้เสวยวิบากกรรมที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนอย่างว่านั้นแล้วรู้ตัวแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นเอาเลยในชาตินี้ไม่ทำกรรมชั่วนั้นต่อไปอีกเช่นนี้แล้วกรรมชั่วที่มันให้ผลอยู่นั้นมันก็จะลดย่อนผ่อนผลผ่อนปลนลงไปทำให้หนักกลายเป็นเบาไปก็ได้เพราะแรงแห่งอธิษฐานว่าด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ข
ขอให้กรรมให้เวรอันนี้จงบรรเทาเบาบางไปนี่มันอธิษฐานบ่อยๆเข้าไปกรรมเวรนั้นมันก็เบาลงไปได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบุคคลไม่อธิษฐานใจละเว้นกรรมเวรกรรมชั่วดังกล่าวมานั่นแล้วแม้จะทำอย่างไรอย่างไรมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นั่นแหละเต็มอัตราทีเดียวดังนั้นขอให้พากันตื่นตัวกันเรื่องกรรมชั่วเนี่ยเพราะอาศัยคนเราทำกรรมชั่วใส่ตัวไว้นี่แหละมันจึงไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้ไปได้ขอให้เข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นนะทำให้คนเราได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกอันนี้บาปกรรมทั้งนั้นเลยนะถ้าส่วนใดเป็นบุญกุศลแล้วมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขเรื่องมันนะในเวลาใดบุญให้ผลอย่างเงี้ยมีสุขภาพของร่างกายก็สมบูรณ์กินก็ได้นอนก็รับทำการงานอะไรก็คล่องแคล่วดีอย่างนี้แหละทั้งมีสติมีปัญญาอีกด้วยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำการทำงานอะไรก็ชอบแต่จะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นทำนาทำสวนทำการค้าการขายทำงานการก่อสร้างอะไรต่ออะไรก็ย่อมได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนั่นเรียกว่าบุญกุศลมันอำนวยผลให้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าตรงกันข้ามอย่างว่านะถ้าบาปมันให้ผลแล้วทำอะไรลงไปก็มีแต่ความวิบัติมีแต่เรื่องก่อทุกข์ให้อยู่อย่างนั้นบางคนก็อาจจะสงสัยว่าที่แสดงว่าถ้าหมดบุญแล้วก็ตายนั่นนะทำไมเมื่อหมดบุญแล้วบาปให้ผลถึงไม่ตายอาบาปมันให้ผลมันยังไม่ให้ตายก่อนหมายความว่าอย่างนั้นบุญนั้นหมดจริงแต่ว่าเมื่อบาปที่ตนทำมามันมาให้ผลสืบต่อมันก็ให้ยังมีชีวิตเป็นไปอยู่แต่มีชีวิตเป็นไปด้วยความยากความลำบากความเดือดร้อนเหมือนอย่างในตำราท่านแสดงไว้นั่นนะว่าสัตว์นรกนั่นนะเมื่อตกนรกไปแล้วมันน้ำร้อนรั่วไฟเผามันร้อนมากเจ็บปวดทุกขเวทนามากก็ตะเกียกตะกายขึ้นจากนรกมาเอานายนิยบาลไปจับทัดลงไปในนรกน้ำร้อนรั่วไฟเผาตายลงไปพอตายลงไปแล้วกรรมยังไม่สิ้นก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกได้รับทุกข์ทนทรมานตะเกียกตะกายขึ้นจากนรกมานายนิยบาลจับสัตว์ลงไปอีกอยู่อย่างนั้นได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นั่นจะตายไปซะจริงๆมันก็ไม่ตายวันนี้นะเพราะบาปกรรมมันยังไม่หมดบาปกรรมมันก็ตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใหม่ให้ได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ฉันใดคนที่มีบาปกรรมติดตามมาและบุญก็มีอย่างนี้นะบุญมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนมาบัดนี้ให้มีความสุขความสบายมาตามกำลังของบุญที่มันอำนวยผลให้นั่นแหละพอบุญนั้นมันหมดลงบัดนี้บาปมันตามสะกดรอยมานั่นมันก็ให้ผลสืบต่อชีวิตของคนเราก็อับเฉาลงไปจะตายก็ไม่ตายได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นนี่อันนี้มันเห็นประจักษ์กันอยู่ในโลกนี้แหละไม่ใช่พูดถึงในโลกอื่นอะไรหรอกก็ปรากฏอยู่ในโลกนี้มันมีจริงๆนี่คนเราบางคนก็ได้รับทุกข์ทนทรมานไปโดยลำดับเช่นเป็นโรคอัมพาตอย่างนี้นะมันทรมานขนาดไหนอ่ะ
เป็นวัณโรคหมู่นี้นะเป็นมะเร็งหมู่นี้นะนั่นแหละเรียกว่าคนในยุคในสมัยนี้บาปกรรมมีมากเกิดมาแล้วบาปกรรมนั้นจึงว่ามันสร้างโรคภัยอันร้ายแรงให้เกิดมีขึ้นในร่างกายของคนเราเนี่ยรักษาอย่างไรก็ไม่หายมันจะหายได้ยังไงอะโรคกรรมโรคเวรนะผู้ใดเห็นเข้าไปแล้วก็ควรที่จะน้อมเข้ามาสอนใจของตนเองสอนใจตนให้รู้ว่าบุคคลผู้ได้รับทุกข์ทนทรมานเช่นนั้นนะก็เพราะโทษที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เขาได้รับทุกข์ทนทรมานไปจนกลัวจะตายบาปกรรมนั่นแหละมันติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นไม่มีหมอยาวิเศษที่ไหนในโลกที่จะมาบำบัดโรคกรรมโรคเวรของบุคคลผู้นั่นได้ก็ต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปจนมันหมดเขตของกรรมของเวรอันนั้นลงไปแล้วมันก็ตายกันเท่านั้นแหละตายเสียแล้วจริงแล้วหมายความว่าอย่างนั้นแหละก็มันเป็นอย่างนี้เรื่องบาปเรื่องบุญนี่มันสลับซับซ้อนกันมากมายขอให้ศึกษาพิจารณาเข้าใจตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่แหละอันนี้พูดอย่างมีหลักนะไม่ใช่ไม่มีหลักพูดหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าอุปปีลกกรรมกรรมบีบคั้นนี่อย่างนี้นะมีชื่อของกรรมมีทั้งนั้นแหละกรรมบีบคั้นนี่ท่านอธิบายไว้ว่ามันเป็นได้สองทั้งสองทางนะเอาถ้าหากว่าบุคคลผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามาอย่างนี้นะผู้ได้สร้างบุญกุศลมามากแต่บาปก็ได้ทำมาแต่ทำไม่มากอย่างนี้เอาพอบาปกรรมนั้นมันจะให้ผลแก่บุคคลผู้นั้นไปมันให้ผลไปไม่ได้มากเท่าไหร่บุญกุศลที่มีกำลังกล้ากว่านั้นมันมาบีบคั้นเอากรรมชั่วที่มีกำลังน้อยกว่านั้นให้ระงับไปเลยนี่เรียกว่ากรรมบีบคั้นนะบัดนี้เมื่อบุคคลใดได้สร้างบาปกรรมนั้นไว้ในอดีตก็ดีหรือในปัจจุบันนี้ก็ดีมากมายแล้วอย่างนี้ทำบุญกุศลไว้ไม่มากอย่างนี้พอว่าบุญกุศลนั้นมันเริ่มให้ผลมาอย่างนี้นะได้รับความสุขสบายมาเอาบาปกรรมที่มีกำลังเหนือกว่านั้นมันก็มาบีบคั้นเอาบุญกุศลนั้นให้เจริญไปไม่ได้ทำให้บุญกุศลอันมีกำลังน้อยกว่านั้นมันระงับไปผู้นั้นก็ได้เสวยทุกข์แทนความสุขต่อไปนี่เรียกว่าบาปกรรมมันมีอิทธิพลเหนือกว่าบุญมันก็บีบคั้นเอาบุญนั้นให้สลายตัวไปดังที่เราจะเห็นได้บางคนนะเอาทำการค้าการขายอะไรมาเริ่มได้กำไรงามงามมาเริ่มจะนำครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภด้วยยศไปเอากรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนนะมันกลับมาบีบคั้นเอาทำการค้าขายอะไรก็ขาดทุนยุบยับลงไปไอ้ตัวเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยลงอะไรพวกนี้นะบางทีก็ทำให้มีพวกโจรมาจี้มาปล้นเอาทรัพย์สินเงินทองไปหมดพวกนี้เนี่ยเรียกว่ากรรมบีบคั้นนะขอให้เข้าใจไว้กรรมฝ่ายชั่วมันมาบีบคั้นกรรมบีบคั้นกรรมฝ่ายดี
ให้ย่อยยับลงไปนี่มีอยู่ดาดื่นไม่ใช่เหรอนั่นนะขอให้พิจารณาดูถ้าผู้ใดใช้วิจารณญาณพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะเห็นโทษของความชั่วต่างๆดังกล่าวมานั่นนะเมื่อเห็นโทษมาแล้วก็เบื่อเลยเพราะมันเบื่อกรรมเบื่อเพียงอย่างว่านั่นทำบุญกุศลใดลงไปแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่คู่กรรมคู่เวรต่างๆขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนเขามาแต่ก่อนนั้นก็จงได้รับอนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปนี้แล้วขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้มีเวรต่อกันและกันไปอีกเลยขอให้อโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันไปเสียผู้ใดเห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรนั้นแล้วอธิษฐานใจละเว้นไปพร้อมกับทำบุญกุศลแล้วอุทิศผลแห่งบุญอันนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรดังกล่าวมานั้นเสมอๆไปแล้วอย่างนี้บาปกรรมอันนั้นมันก็ค่อยเบาบางลงไปนี่เมื่อเราเข้าใจหลักปฏิบัติอย่างว่านี้นะมาแล้วอันเราจะไปกำหนดใจละเอาดื้อๆนี่จะให้บาปกรรมเวรต่างๆที่มันอำนวยผลให้อยู่นั่นมันระงับไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้ไม่มีทางเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจเสียก่อนแล้วก็สร้างความสัตย์ความจริงใจลงไปว่าต่อนี้ไปแหละข้าพเจ้าจึงไม่ทำชั่วอย่างนั้นอีกจนตลอดทุกชาติทุกภพต่อไปเลยทีเดียวไม่แต่เฉพาะในชาตินี้อย่างนี้นะอธิษฐานใจลงไปให้แน่วแน่อย่างนั้นแล้วก็ด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมที่มันกำลังให้ผลอยู่นี่นะลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากกายจากใจของข้าพเจ้านี้นี่การปฏิบัติอย่างนี้นับว่าดีกว่าที่จะไปขอร้องให้ท่านผู้มีคุณวุฒิต่างๆที่เรานิยมนับถือกันให้ท่านช่วยให้ท่านช่วยแผ่เมตตาจิตอธิษฐานช่วยให้ตนได้เบาบางจากความทุกข์ทนทรมานเหล่านี้ไปอันนั้นท่านก็ช่วยอยู่หรอกแต่เมื่อตนเองไม่ช่วยตัวเองอย่างนี้จะให้ผู้อื่นไปช่วยอย่างเดียวนั่นเป็นไปไม่ได้ขอให้เข้าใจผู้อื่นช่วยก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละก็เมื่อใจตนเองไม่เบื่อหน่ายต่อบาปต่อกรรมอันนั้นแล้วเช่นนี้จะให้ผู้อื่นนั้นไปช่วยขับไล่บาปกรรมเวรภัยนั้นออกจากจิตใจของผู้นั้นอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้อย่าไปเข้าใจว่าอันมนต์กลคาถาที่เรียนกันมาหมู่นั้นนึกว่ามันจะมาขับไล่เวรภัยบาปกรรมที่มันอำนวยผลอยู่นั่นให้หมดไปสิ้นไปจากร่างกายจิตใจของผู้ใดผู้หนึ่งนั้นไม่มีทางนะถ้าหากว่ากรรมเวรมาระงับด้วยเวทมนต์กลคาถาแล้วใส่ใครเราจะได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกอันนี้เพราะหมอกลหมอมนมีอยู่ดาดดื่นนี้แต่แล้วมันไม่เห็นว่ามันปัดเป่าให้ระงับหายไปได้ไม่มีจริงอยู่บางคราวมันก็ให้ผลได้ไอ้พวกมนต์กลคาถาเนี่ยเป่าไปมันก็หายไปอันนั้นไม่ใช่กรรมเวรหนหลังอันนั้นน่ะไม่ใช่กรรมเวรหนหลังตามมาสนองเอา
โรคภัยที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ต่างหากบางทีเป่าไปปะเหมาะมันก็หายไปได้เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมันถูกต้อง นี่แหละวิธีละบาปหรือว่าละกรรมละเวรต่างๆนะขอให้เข้าใจท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเอาไปคิดไปพิจารณาลงมือปฏิบัติตามทุกคนนะมันต้องมีบาปกรรมแหละอยู่ในตัวเนี่ยไม่มากก็น้อยอย่าไปเข้าใจว่าไม่มีนะนั่นแหละผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็ไหว้พระภาวนาเข้าไปยึดเอาคุณพระรัตนไกรแก้วสามประการเป็นที่พึ่งลงไปแล้วก็บริกรรมพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเป็นที่ระลึกอยู่ในใจนั้นถ้าระลึกไปหลายแล้วใจสงบลงไม่ได้มั่นอยู่ในพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั่นนะเนี่ยกรรมวิธีละบาปขอให้เข้าใจเพราะว่าบาปนั้นมันฝังอยู่ที่ใจนี่นะมันไม่ได้อยู่ที่อื่นนี้บัดนี้เราเบื่อเราเห็นโทษของมันแล้วเราจะละมันเราก็พยายามทำใจนี้ให้สงบลงไปเลยบัดนี้เพราะลักษณะของบาปนั่นนะมันทำใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยเดือดร้อนนี่บัดนี้เราพยายามละมันบัดนี้พยายามละมันก็กำหนดใจสิบัดนี้เพ่งใจนี่ให้สงบลงไปไม่คิดมันเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเพ่งความร้อนอันนั้นเข้าไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องย่อท้อเพ่งเข้าไป อำนาจแห่งความเพ่งมันก็ทำให้ความร้อนอันนั้นระงับลงไปได้เหมือนกันนะความร้อนใจนะนั่นแหละเมื่อความร้อนคือผลแห่งบาปกรรมนั้นมันระงับลงไปจิตใจมันก็เย็นลงเมื่อใจเย็นลงแล้วมันก็รวมลงได้มันก็หยุดคิดได้มันก็อิ่มเบื่อหน่ายในความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาใจมันก็รวมเป็นหนึ่งลงไปได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะวิธีละบาปให้เข้าใจเมื่อเราทำใจให้สงบระงับไปเรื่อยๆไปบาปกรรมที่มันหมักดองอยู่ในจิตใจนี่มันก็ค่อยถอนออกถอนออกไปในที่สุดบาปกรรมมันก็หมดเมื่อบาปกรรมนั้นมันหมดลงแล้วใจของเราก็เบิกบานผ่องแผ้วอยู่สม่ำเสมอไป ตลอดเวลาเลยฮะนี่ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอะไรอยู่ในใจใจเบิกบานอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีที่ตนได้บำเพ็ญมาก็รู้แจ้งว่าบาปกรรมมันระงับไปจากกิจของตนแล้วนี่นะใครอยากรู้ว่าตนละบาปได้ก็รู้ได้โดยสมาธิวิธีดังกล่าวมานี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าจะไปละโดยวิธีอื่นนั้นมันไม่ได้ไม่ขาดให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดียังละบาปให้ขาดเด็ดไปไม่ได้เพียงแต่ว่าตัดทอนให้มันเบาบางลงไปเท่านั้นเองบัดนี้ตอนที่จะละบาปให้มันขาดออกไปได้นั้นอยู่ที่ภาวนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เพียงแค่สมาธินั้นมันก็ยังถอนรากของบาปออกไปให้หมดสิ้นยังไม่ได้หรอกแต่หากว่ามันระงับบาปอกุศลส่วนหยาบๆต่างๆหรือส่วนกลางเนี่ยให้ระงับออกลงไปจากจิตใจได้แต่บาปส่วนละเอียดยังอยู่เป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูจิตใจตัวเองนี่นะให้มันเห็นความเคลื่อนไหวของจิตใจนี่ส่วนละเอียดลงไปนั่นนะให้มันรู้เช่นความยินดียินร้ายอย่างนี้นะ
น้อยหนึ่งมันก็มีพิษมันก็เป็นเชื้อของบาปได้เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาระงับความยินดียินร้ายแม้น้อยหนึ่งอันนั้นก็อย่าให้มันมีคือหมายความว่าเห็นเขาทำบาปอย่างนี้ไปยินดีกับเขาน้อยหนึ่งเนี่ยมันก็มีเชื้ออยู่แล้วเป็นอย่างนั้นก็เมื่อตนไปเห็นใครทำอะไรไม่ให้พออกพอใจหน่อยหนึ่งมันก็ยินร้ายนิดหน่อยขึ้นมาอย่างนี้นะมันเกิดไม่พอใจขึ้นมามันก็เป็นเชื้อของบาปนะอันนั้นเนี่ยกิเลสส่วนละเอียดให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีพอมีสติระลึกได้อันนี้ก็รู้ได้เออนี่กิเลสส่วนนี้มันยังมีแต่มันละเอียดมากอย่างนี้นะก็กำหนดละทันทีเลยอย่าให้ความยินดีนั้นมันลุกลามไปอย่าให้ความยินร้ายอันนั้นลุกลามไป ให้จิตนี่มันเป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้อยู่ในใจนั่นน่ะญาณความรู้อันนี้แหละรักษาจิตให้เป็นอุเบกขาอยู่ได้เพราะว่าญาณความรู้อันนี้มันเป็นความรู้ยิ่งเมื่อเวลามีอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอะไรกระทบกระทั่งมาเนี่ยมันรู้ทันเลยมันไม่ยึดไม่ถือแล้วอารมณ์เหล่านั้นมันก็ดับไป จิตก็เป็นอุเบกขาอยู่ได้นั่นอุเบกขาเวทนานั่นมันยังเจืออยู่ด้วยกิเลสอุเบกขาในวิปัสสนาญาณนี่มันไม่ได้เจืออยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างว่านั้นนะให้เข้าใจวิปัสสนาปัญญามันฟอกจิตใจอันนี้สอนใจอันนี้ให้ละความยินดีละความยินร้ายเสมอไปนี่แหละจิตนี้จึงเป็นอุเบกขาสม่ำเสมออยู่ได้ขอให้พากันเข้าใจนี่พูดถึงการเจริญวิปัสสนาแล้วบัดนี้นะขึ้นสู่ทางวิปัสสนามันต้องให้เข้าใจไว้แม้ว่าเรายังจะทำจิตใจไปไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามแต่ว่าเราให้เข้าใจวิธีปฏิบัติวิธีฝึกจิตใจนี่ไว้เผื่อว่าเมื่อเราบำเพ็ญไปจิตใจมันเลื่อนขั้นขึ้นไปแล้วมันก็จะได้อาศัยความรู้เหล่านี้แหละกำหนดละกิเลสส่วนละเอียดนั้นให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วอยู่บ่อยๆว่าในฐานะที่เรายังอินทรีย์ยังอ่อนอยู่อินทรีย์บารมียังไม่เต็มบริบูรณ์อย่างนี้นะเราจะบำเพ็ญเพียรไปแล้วจะไปละกิเลสให้หมดสิ้นไปง่ายๆไวๆอย่างนี้มันไม่ได้นี่ขอให้พากันเข้าใจอันอินทรีย์บารมีนี่นะมันจะแก่กล้าได้ก็เพราะการกระทำนี่แหละเมื่อเราทำไปบ่อยๆทำไปไม่หยุดไม่ยั้งอย่างนี้นะมันก็ค่อยแก่ไปโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้นเมื่ออินทรีย์บารมีนี่มันแก่กล้าไปเท่าใดมันก็กำจัดกิเลสออกจากดวงจิตนี่ให้เบาออกไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่ออินทรีย์บารมีนี่มันเต็มรอบไปเมื่อใดแล้วมันก็ตัดกิเลสขาดจากขันธสันดานนี่ไปได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้สดับตรับฟังธรรมบรรยายดังแสดงให้ฟังมานี่โดยสรุปใจความแล้วว่าคนเรานั้นอาศัยความเกียจคร้านเป็นอยู่เนี่ยย่อมได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลัง
อันบุคคลที่ได้ประสบความทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้พ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะความเกียจคร้านทำการงานทั้งทางโลกและทางธรรมดังบรรยายให้ฟังมานั่นแหละอันนี้ตรงกันข้ามท่านผู้ใดเป็นผู้เจริญด้วยโภคะสมบัติลาภยศสรรเสริญตลอดเจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคถึงผลนิพพานก็เพราะอาศัยท่านผู้นั้นเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดในหนทางออกจากทุกข์แล้วมันขยันภาคเพียรพยายามดำเนินตามทางที่ถูกต้องนั้นแล้วฉะนี้ท่านเหล่านั้นก็ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาดังบรรยายมา